น้องเปิดพระนา้ของพระเจ้าด้วยกันนะครับในสองพงกษัตริย์บทที่6ข้อ1ถึงข้อ7พร้อมแล้วฉลุขึ้นยืนครับอ่านพร้อมกันครับพวกผู้เผยพระเจ้ากล่าวกับเอลีชาว่าดูสิสถานที่ที่พวกเราอยู่กับท่านนั้นก็เล็กเกินไปขอให้พวกเราไปที่แม่น้ำจอแดนต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่งมาสร้างเป็นที่อาศัยที่นั่นและท่านตอบว่า ไปเถอะแล้วคนหนึ่งกล่าวว่าขอท่านโปรดไปกับผู้รับใช้ของท่านด้วยและท่านก็ตอบว่าเราจะไปท่านก็ไปกับเขาทั้งหลายและเมื่อเขามาถึงแม่น้ำจอแดนเขาก็ตักต้นไม้ขณะที่คนหนึ่งกำลังโค่นต้นไม้อยู่หัวขวานของเขาตกลงไปในน้ำและเขาร้องขึ้นว่าแย่แล้วนายข้าขวานนั้นข้าขอยืมเขามาแล้วคนของพระเจ้าถามว่าขวานนั้นตกที่ไหนเมื่อเขาชี้ ที่ให้ท่านแล้วท่านก็ตัดไม้อันหนึ่งทิ้งลงไปที่นั่นทําให้ขวานเหล็กนั้นลอยขึ้นมาและท่านบอกว่าหยิบขึ้นมาสิเขาก็เอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เราจะมาฟังพระเจนะของพระเจ้าเพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่ในน้ําพระทัยและแผนการของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบพระคุณพระเจ้านะครับในเหตุการณ์พระคัมภีร์ตอนนี้นั้นนะครับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองกินการ ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำจอแดนมีเหตุเป็นเหตุการณ์ที่มีคนมากมายนะฮะสนใจมาร่วมรับใช้กับเอลิชามีคนเพิ่มเยอะมากขึ้นเราผู้เผยจะนะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นใน2ขงกษัตริย์บทที่40บทที่4ข้อ38ข้อ42ข้อ43พูดไว้ในเหตุการณ์นี้บอกว่าเอลีชามาถึงกินการอีกเมื่อแผ่นดินเกิดกระนันอาหาร และเมื่อพวกผู้เผยพระจชนะจะนั่งอยู่ตอนหน้าท่านท่านก็บอกกับคนใช้ของท่านว่าจงตั้งหม้อลูกใหญ่และต้มข้าวให้แก่พวกผู้เผยพระเจชนะหม้อลูกใหญ่แล้ว่ต้องเยอะมากเลยนะข้อสี่สบองบอกว่ามีชายคนหนึ่งมาจากบ้านบาอันชาลิลชานำของมาให้คนแห่งพระเจ้ามีขนมปังเป็นผลแรกคือขนมบารียี่สิบก้อนและรวงข้าวใหม่ใส่กระสอบของเขามา และเอลิชาว่าจงให้แก่คนเหล่านั้นรับประทานแต่คนชายคนนี้ตอบว่าข้าพเจ้าจะตั้งอาหารเท่านี้ให้คนหนึ่งร้อยรับประทานได้อย่างไรท่านจึงสั่งตำว่าจงให้คนเหล่านั้นรับประทานเถิดเพราะพระเจ้าตัดสั่งดังนี้ว่าเขาทั้งหลายจะได้รับประทานและยังเหลืออีกมีคนเป็นร้อยคนอยู่กับเอลิชาในการที่เ,เป็นผู้เผยชนะเป็นคนที่มาเรียนรู้รับการเสริมสร้างจากเอลิชา อยากมีส่วนรับใช้ในงานของพระเจ้าพวกเขาเหล่านี้กลายเป็นทีมที่ช่วยให้งานของพระเจ้าเกิดผลอย่างมากมายเราจะเห็นว่านะครับในยุคข,ของเอลีชา e ที่เําทการอยู่นั้นเอลีชา e ได้ทําการของพระเจ้าอย่างมากมายสําแดงอิสราเอลสแดงอลิเดชของพระเจ้าช่วยคนอิสราเอลในหลายๆเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ในตอนนี้จากเหตุการณ์นี้เราเห็นภาพของงานของพระเจ้าที่ กำลังขยายเติบโตมากขึ้นคนที่อุทิศตัวเพื่องานของพระเจ้าก็มากขึ้นแล้วเรามองเห็นถึงภาพเห็นถึงบทเรียนจากเหตุการณ์นี้อย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาหลักการจากพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันในหัวข้อที่จะใช้ชื่อว่านะครับขยายใจไปกับพันธกิจที่ขยายตัวนะครับขยายใจไปกับพันธกิจที่ขยายตัวเราจะขยายชีวิตของเรา ขยายใจของเรานะครับประกับงานของพระเจ้าที่ขย,ขยายตัวอย่างไร4ประการที่เราจะขยายใจของเราต้องขยายใจของเรานะครับเพื่อให้งานภารกิจของพระเจ้าขยายออกไปมีอะไรบ้างประการแรกขยายไปด้วยการมีภาระใจนะครับขยายไปด้วยการมีภาระใจในข้อหนึ่งข้อ2บอกว่าพวกผู้เผยพระชนะ กล่าวกับเอลิชาว่าดูสิสถานที่ที่พวกเราอยู่กับท่านนั้นก็เล็กเกินไปขอให้พวกเราไปที่แม่น้ำจอแดนต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่งมาสร้างเป็นที่อาศัยที่นั่นและท่านตอบว่าไปเถอะคนเหล่านี้เริ่มเห็นปัญหาว่าโอ้นะครับงานพระเจ้าขายายตัวคนเยอะขึ้นที่คับแคบเขาอยากจะทำให้มันดีขึ้นให้เรามาสร้าง ไปสร้างที่อาศัยใหม่กันเถอะเขาเห็นปัญหาและอยากกล้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในคําว่าการมาสร้างไปที่อาศัยนะครับ make a place นะครับคำนี้ในภาษาฮิบรูเนี่ยวลีนี้เนี่ยสามารถแปลได้อีกว่าสถานที่ให้เรานั่งเขาจะหมายถึงห้องประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาต้องการสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นให้มันมากขึ้นการเห็นปัญหาบวกกับการอยากทําให้ดีขึ้นนั่นคือภาระใจ เมื่อเห็นปัญหาทำอย่างไรอยากจะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นกว่านี้นั่นก็คือภาระใจที่เกิดขึ้นและผลลัพธ์ที่ตามมาของภาระใจก็คือสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมที่อยู่อาศัยใหม่ของคนเหล่านี้จะดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อทุกคนมีภาระใจร่วมกันเมื่อเรามีใจพระเจ้าก็ทรงมีหนทางพระเจ้าทรงโปรด ดูจิตใจของเรามากกว่าสภาพภายนอกความพร้อมของเราในหนึ่งซามูเอลบทที่ 16: ข้อ7บอกว่าแต่พระเจ้าตัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจพระเจ้าทรงดูใจของเรา เมื่อเรามองเห็นปัญหานั่นเป็นโอกาสที่เราจะขยายชีวิตออกไปในงานพันธกิจของพระเจ้าเมื่อเรามองปัญหาอย่างมีภาระใจภาระใจจะเป็นแรงผลักดันให้เราเก้าวไปข้างหน้าและทําบางสิ่งบางอย่างที่จะมีผลลัพธ์ดีกว่าเดิมตามมาในชุดของเราขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่เรามีผู้นํามีสอบอที่ชอบมีปัญหาอาจารย์สวรรค์ของเรานะครับท่าน เริ่มมีปัญหาตั้งแต่เริ่มมองเห็นว่านะครับพี่น้องฝั่งธนบุรีเมื่อ3ปีก่อนนะครับเราไปน้ำสการพระเจ้าร่วมกับเน็กซัสกรุงเทพนะครับที่พระรามเก้าเราเห็นปัญหานะครับว่าหลายคนนะครับเดินทางไปค่อนข้างไกลและหลายครอบครัวลำบากในการเดินทางด้วยภาระใจท่านก็ยอมที่จะอุทิศตัวนะครับมาบุกเบิกตั้งคิดจักที่นี่ตรงนี้ก็คือคิดจากสรารสัมพันธ์ ธนบุรีเน็กซัสฝั่งทนเมื่อสามปีที่แล้วขอบพระคุณพระเจ้าเราจึงมีคิจจะแข่งนี้เกิดขึ้นด้วยปัญหาที่มองเห็นของพี่น้องหลายๆคนที่ไม่สะดวกในการเดินทางและภาระใจของผู้นําที่ยอมพระเจ้าทรงโปรดเคลื่อนออกมาในการตั้งคิจจกของพระเจ้าและขอบพ,พระคุณพระเจ้านะครับที่ตัวผมเองก็เห็นปัญหาเหมือนกันเมื่อจันทร์ลลานตัดสินใจมาตั้งบทที่นี่นะครับมาเป็นสอบอแล้วใครจะมาช่วยท่าน เพราะตอนนั้นเรามากันประมาณ4 70กว่าชีวิตนะครับมีกลุ่มครอบครัวมีผู้หลักผู้ใหญ่พอสมควรยังต้องการคนที่จะมาช่วยออในการดูแลกลุ่มครอบครัวเหล่านี้ด้วยภาระใจก็ทำให้อดีตนักศึกษาประคำพีที่ชอบนั่งเรียนข้างหน้าเวลาเรียนนะครับหลับบ้างฟังบ้างนะฮะทำให้อดีตนักเทศอดีตผู้รับใชพ้พระเจ้าเต็มเวลา ตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มรุ่นกระตาออยู่นะครับซึ่งในเวลาที่ผ่านมาก็พันตัวเองไปเป็นไปทำหน้าที่ที่ตัวเองคิดว่านี่แหละดีที่สุดสำหรับเราในวเล็บคิดเอาเองนะครับไกยเป็นผู้สังเกตการเป็นคนที่คอยติดตามเอาใจช่วยเป็นกองเชียร์รุ่นี้คนอื่นรับใช้ในงานของพระเจ้า เป็นกองเชียร์ที่คอยมองดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงแม้ไม่ได้ทิ้งการพระเจ้าไปไหนแต่ก <Re ็ยังรู้สึกว่าไม่เกิดภาราใจเมื่อเห็นปัญหาอย่างที่เราเห็นอยู่ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยภาราใจผมก็ตัดสินใจที่จะมาช่วยงานของพระเจ้ามาช่วยดูแลในกลุ่มซีดาปัจจุบันนี้นะครับขอบพระคุณพระเจ้าจาก เ0กว่าคนเมื่อสามปีตอนนี้เรามีมากกว่า200ร้เกือบส0มคนขอบพระคุณพระเจ้ากลุ่มชนะของเราจากประมาณสักไม่ถึง20คนดีปัจจุบันนี้เรามีประมาณเกือบ70คนพี่น้องครับเราขอบพระคุณพระเจ้ากับหลายๆคนที่ในวันนี้ เราขอบะคุณสำหรับครูป้อมไม่ทราบอยู่ตรงนี้คราครูป้อมของเราที่มีพาะใจเกี่ยวกับเรื่อง N b c บที่ผ่านมาเราพยายามตั้งใจผลักดัน,บบ NBC, ร,นระบบ N b c บเกินพะคมภีเนี่ยให้เป็นระบบอย่างดีที่สุดปัญหาก็มีมากมายขอบพระคุณพระเจ้าที่ครูป้อมเห็นปัญหานี้เข้ามารับอาสามาทําเราเชื่อว่าเทอมหน้าจะสุดยอดเลยในเรื่องการเรียน NBC บซของเรานะครับขอบพระคุณพระเจ้าเราเห็นโทนี่กับจิครอบครัวนี้นะครับมีภลระใจ ที่ข้อมูลอะไรมากมายในระบบของเราเนี่ยมันยังไม่เป็นระบบระเบียบตัดสินใจที่จะมาช่วยพัฒนาปร,ปรับปรุงโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อรองรับข้อมูลให้ใช้งานอย่างเกิดผลและประโยชน์สูงสุดขอบพระคุณพระเจ้านะครับสำหรับโจ้สำหรับฝนสำหรับคนเหล่านี้ที่มีพระรใจในงานของกลุ่มบริเออร์กลุ่มนักศึกษานะครับทำงานพระเจ้าอย่างเต็มที่จน ไม่สนใจนะฮะในการที่เลือกของการมีคู่ครองการแต่งงานทั้งที่อายุก็สมควรแล้วแต่เขามีภาระใจข้อไม่สนใจนี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ข้อว่าภาระใจนี่แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เลยยังอยู่กับน้องๆอ,อย่างกลมกลืนนะฮะเพื่อดูแลกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีขอบพระคุณพระเจ้าถ้าจะให้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับหลายๆคนที่มีภาระใจในงานของพระเจ้าร่วมกันกับพวกเราก็คงพูดได้ไม่หมด พี่น้องครับภาระใจทำให้งานของพระเจ้าเคลื่อนออกไปให้เรามีภาระใจมเมื่อหลามองเห็นปัญหาขอบพระคุณพระเจ้านะฮะที่โบสถ์เราเป็นชอบโบสถ์ที่มีปัญหาตลอดเวลาอาจารย์ของเราอาจารย์สละของเราก็มีปัญหาตลอดเวลาในการทํางานของพระเจ้าอยู่มาได้ไม่ถึงหกเดือนนะครับย้ายมามีปัญหาอีกแล้วห้องเต็มนะครับต้องแต่ก่อเรอื่อฝั่งนี้นะครับพี่น้องเจ็ดสิบคนอยู่ไม่ถึงหกเดือนเต็มแน่น ต้องทะลุห้องตรงนั้นออกไปกลายเป็นแบบปัจจุบันนี้จุคนได้ประมาณนี้แล้วก็อยู่กันได้มาสองปีกว่าก็เห็นปัญหาอีกอยู่กันไม่ไหวแล้วนะครับมาบวชก็ได้กันเต็มเอียดเลยเห็นไหมครับพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าที่มีหลายคนวันนี้เกรงใจไม่ได้มาบวชนะครับพอเห็นแก่หลายคนบอกว่ามาแล้วเดี๋ยวคนอื่นไม่มีที่นั่ง <laughs> นะขอบพระคุณพระเจ้ามาแล้วกลัวว่าจะมาย่งที่จอดรถของชาวบ้านเขา ก็เลยยอมเสียสละนะฮะอยู่ที่บ้านฟัง YouTube ติดตามกันถ่ายทอดสดแต่ไว้เป็นครับพี่น้องเมื่อเราเห็นปัญหาเราจึงย้ายออกไปสู่ที่แห่งใหม่ของเราจุคนได้400คนหรือมากกว่านั้นในอนาคตต่อไปนี้เราจะไม่เห็นใครเกรงจะอีกแล้วไม่มาโบสนะจะมาโบสก,กันเต็มที่เต็มเยียดเพราะว่าเมื่อเราเห็นปัญหาเราจึงก้าวไปเคลื่อนออกไปขอบพระคุณพระเจ้า ในมัทธิวบทที่9ข้อ36ถึงข้อ38พูดไว้อย่างไรเกี่ยวกับงานของพระเจ้าและเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาด้วยเขาถูกลังควานและไร้ที่พึ่งดุดฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงแล้วพระองค์ตัดกับสาวพวกสาวกของพระองค์ว่าค่าที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาะแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุฉะนั้นพวกท่านจงอ้อ,อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา ให้ส่งคนมาเก็บเกี่ยวเพื่อผลของพระองค์พี่น้องครับเราอ่านข้อความนี้พระพิ่ตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรเราเกิดพระชใจขึ้นต่องานของพระเจ้าหรือไม่วันนี้เมื่อเรามองไปที่มหาวิาลยของเรามีคนมากมายยังไม่ได้กลับใจยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเรามีพระดใจตรงนี้หรือไม่เมื่อเรามองเข้าไปยังในซอยในหมู่บ้านของเราเราเห็นทุ่งนาที่เลืองอาลามอยู่หรือไม่ วันนี้เมื่อเรามองไปยังญาติพี่น้องของเรารอบข้างเราเราเกิดพละรใจอย่างที่พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงพูดตรงนี้ไว้หรือไม่กิจักรของเรานะครับเริ่มต้น70คนเมื่อสามปีที่แล้วปัจจุบันเรามีเกือบ300คนซึ่งส่วนหนึ่งเหล่านี้จํานวนมากเป็นผู้เชื่อใหม่เป็นคนที่เพิ่งมาเชื่อพระเจ้ามากับใจผ่านทางกิจักรของเราผ่านทางพวกเราเมื่อเรามองไปตรงนี้เรามีพระรใจหรือไม่ ที่จะช่วยสร้างเขาให้เติบโตขึ้นในความเชื่อมั่นคงในทางของพระเจ้าคิดจักของเรามีนิมิตสิบปีสิบคิดจักรสิบสอโอสิบินมรสการนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงนำผู้นำของเราว่าเราตั้งคิดจักรเรามีภาระใจเรามีนิมิตในงานของพระเจ้าเราจะสร้างคิดจักรสิบแห่งในพื้นที่ฝั่งทนพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนี้ของกรุงเทพ ท่านฟังแบบนี้ท่านมีภาระใจหรือไม่ท่านอยากจะเป็นหนึ่งในสอบอที่จะไปดูแลขีจของพระเจ้าหรือไม่ท่านอยากจะเป็นหนึ่งในทีมนมัสการที่จะนําคนพบก,กับพระเจ้าหรือไม่ในการนมัสการพี่น้องครับภาระใจที่เกิดขึ้นจะนำลำสู่การเกิดผลการขยายงานของพระเจ้าพี่น้องลองครับเอามือจับหัวใจเร,เราดีไหมครับ จับลองรู้บอกว่าภาระใจภาระใจน้องลองหันไปรอบๆข้างเราครับมองไปฮะในบูของเรานะครับมองไปรอบๆตัวเราแล้วลองรููว่าเรามีภาระใจเรื่องอะไรบ้างตรงไหนที่เราสุจะตต้องมีภาระใจในงานของพระเจ้าผมก็เอามือจับใจของผมแล้วผมก็มองไปพี่น้องผมก็เกิดภาระใจกับหลายๆคนมองปี่ทินก็เกิดภาระใจมองปีิโจ้เกิดภาระใจมองไปีิฝนก็เกิดภาระใจ เมื่อไหร่พระเจ้าจะอวยพรเขาสักทีหนึ่งชีวิตคู่น้ำพระทัยนะครับเพราะเชื่อว่าเมื่อคุณมีใจกับพระเจ้าพระเจ้าทรงปลดอ,ยอดวยพระพรด้วยพลังใจนี้ผมก็จะอิจาาเพื่ออย่างเจาะจงชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องมองดูสิครับว่าวันนี้คนรอบข้างเรานะครับเราเห็นคนที่ก,ล on air, on กำลังจะอ่อนแออ่อนกําลังเราเห็นคนที่กําลังต้องการความช่วยเหลือเรามองเห็นคนที่ต้องการการเสริมเรี่ยวแรง ในทางของพระเจ้าหรือไม่ให้เรามีภาระใจกับงานของพระเจ้ากับคนรอบๆข้างเราเราจะเห็นถึงพระพรของพระเจ้าที่เกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตของเราประการที่สองนะครับขยายไปด้วยการร่วมมือร่วมใจของทุกคนนอกจากขยายด้วยภาระใจแล้วนะครับงานของพระเจ้าจะต้องขยายไปด้วยการร่วมมือร่วมใจของทุกคนในคนหนึ่ง้อสองพูดต่อถึง บางประโยคที่บอกว่าพวกผู้เผยพระจะนะมาถึงทั้งหมดเลยนะครับกเขาเหล่านั้นนะครับขอให้พวกเราต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่งทุกคนมีส่วนร่วมกันในการที่ทํางานครั้งนี้ในเหตุการณ์นี้เราเห็นว่านะครับเราผู้เผยพระจ้ทั้งหมดต่างมีพระราใจร่วมกันทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําร่วมกันการเกิดผลงานการเกิดผลในงานของพระเจ้า งานของพระเจ้าจะแขออกไปเมื่อเราทุกคนนั้นต่างมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในสดุดีบทที่133ข้อ1ถึงข้อสามบอกว่าดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศรีรษะไหลาอาบลงมาบนหนวดเคราบนหนวดเคราของอาโรนไหลาอาบลงมาบนคอเสื้อของท่าน เหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซีโยนเพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชุดจำเริญเป็นนิดที่ที่แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าจะบังคับบัญชาพระพรเทลงมากับพี่น้องที่ร่วมกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมัทธิวบทที่1 8ข้อ19เราบอกความเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่าถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคน จะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้ทรงสิทิ์ในสวรรค์ก็จะทรงกระทําให้สองคนร่วมใจกันนั่นเป็นเคล็ดลับคําตอบของการเกิดผลและการอวยพ,พรของพระเจ้าในการรับใช้ในการทํางานของพระองค์หรือแม้แต่ชีวิตของเราการร่วมมือร่วมใจเป็นคําตอบของการเกิดผลที่มาจากพระเจ้าวันนี้เมื่อเราเห็นคนมากับใจมาเชื่อพระเจ้า เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน,วนงานของพระเจ้ากำลังขยายเติบโตเราตอบสนองอย่างไรเราคิดอย่างไรในงานของพระเจ้าคืคกำลังเคลื่อนไปคิดอย่างนี้หรือเปล่าเออดีใจด้วยนะครับหรือบอกว่าผมช่วยเชียร์นะจะเอาใจช,ช่วยอยู่ห่างๆย่างห่วงๆเหมือนหลายคนชอบพูดนะครับผมก็พูดสมัสมยก่อนหรือบอกว่าก็ดีนะคุณเอาเลยทําเลยนะครับคุณนะ่ยทาเลย <laughs> นะนะ คุณแม่คุณพิชาทําเลยพระเจ้าอุปภรนฮะงานพรนะเจากลังขึ้น,นกลุ่มซีได้พี่พี่มาดพี่น,นันทําเลยนะครับบอกอาจารย์จุม๋มทําเลยนะครับรามัวแต่บอกว่าคุณทําเลยหรือเปล่าลูกคนบอกว่าโอ้อางาน,น,รน,งน,รพ,นงพระเจ้ากลังขึ้นก็ดีก็ดีนะนะครับสังเกตน้ําเสียงนะครับพี่น้องอุ่ยพระเจ้ากาลังขึ้นไปในงานของเรานะถ้าบอกว่าก็ดีก็ยังคขขุยกันได้นะครับก็ดีนะก็ดีนะ เริ่มเสียงเริ่มสูงขึ้นนะครับเริ่มเริ่มแยบห่างนิดนึงถ้าบ,บอกว่าก็ดีนะครับเร,เริ่มเสียงสูงขึ้นแสดงว่าอาจจะแค่ไม่สนใจนะครับงานพระเจ้าเคลื่อนก็เคลื่อนไปก็ดีแล้วดีแล้วคุณก็ทําไปพระเจ้าใช้คุณคุณก็ทําไปเราคิดอยู่อย่างนี้หรือไม่หรือเราจะพูดว่าดีโอ้ดีเลยดีดีเรามาช่วยกันเถอะเพราะงานพระเจ้ากําลังเคลื่อนไป พี่น้องดูภาพถังน้ําใบนี้นะครับใบซ้ายใบขวานะครไม่รู้ไปไหนใบซ้ายใบขวานะครับ,รบน้บํา,าะจะเต็มถังเมื่อเราเทน,น้ําลงไปน้ําเต็มถังแน่นอนใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่ามีซี่ของไม้หนึ่งอันมันผลลงมาหรือมันหักไปมันบินไปพี่น้องว่านะครับน้ําที่เทลงไป เราจะได้ปริมาณเท่าไหนครับมันจะเต็มถังมานเดิมไหมหรือมันจะเท่ากับตรงส่วนที่มันขาดแหว่งหายไปให้เรามาช่วยกันครับพี่น้องมาเป็นซี่ไม้ของถังใบแรกที่มันเท่ากันเท่าเทียมกันเท่ากันเท่าไหร่ก็เท่านั้นพระเจ้าก็เทพอลงมาเท่านั้นตามแต่ของเทรที่มีใจร่วมกัน งานของพระเจ้าจะเติบโตและขยายไปมากกว่านี้เมื่อมีคนตัดสินใจลุกขึ้นร่วมมือร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงกันกลุ่มบริเออร์จะเติบโตและขยายมากกว่านี้เมื่อมีบางคนลุกขึ้นมาแล้วกลับมาพูดว่าดีดเรามาช่วยกันเถอะกลุ่มเอ็มพาวจะเติบโตและขยายมากขึ้นกว่านี้เมื่อมีบางคนลุกขึ้นมาแล้วกลับมาพูดว่าดีดเรามาช่วยกันเถอะกลุ่ม ไซออนจะเติบโตและขยายมากขึ้นกว่านี้เมื่อมีบางคนลุกขึ้นมาแล้วกลับมาพูดว่าดีดีเรามาช่วยกันเถอะกลุ่มเอทอสกลุ่มซิด้าจะขยายออกไปเมื่อมีใครบางคนลุกขึ้นมาแล้วกลับมาพูดว่าดีดีเรามาช่วยกันเถอะพี่น้องครับเรามาช่วยกันเถอะ วันนี้นะครับคิดจักของเราบทของเราจะเติบโตและขยายมากไปกว่านี้เมื่อทุกคนพูดอย่างพร้อมเพรียงกันว่าดีดีเรามาช่วยกันเถอะงานของพระเจ้าจะเคลื่อนไปโปรเจกต์อธิโอของเรานะครับจะปิดโปรเจกต์อย่างสวยงามงบสิบห้าล้านจะไม่ขาดหายไปแม้แต่บาทเดียวเมื่อทุกคนพูดอย่างพร้อมเพรียงกันว่า ดีๆเรามาช่วยกันเถอะเพราะนี่คืองานของพระเจ้าที่พระองค์ทรงใช้ผ่านทางคิ่จักของเราพี่น้องครับให้เรามาช่วยกันงานของพระเจ้าจะขยายออกไปอย่างมากมายประการที่สามในการขยายงานของพระเจ้าในการขยายใจของเราไปกับงานของพระเจ้าขยายไปด้วยการทรงนำของพระเจ้าขยายไปด้วยการทรงนำของพระเจ้าในข้อสามข้อสี่บอกว่า และคนหนึ่งกล่าวว่าท่านโปรดให้กับผู้รับใช้ของท่านด้วยท่านโปรดขอท่านโปรดไปกับผู้รับใช้ของท่านด้วยและท่านก็ตอบว่าเราจะไปท่านก็ไปกับเขาทั้งหลายและเมื่อเขามาถึงแม่น้ําจอดแดนเขาก็ตัดต้นไม้กลุ่มผู้เผยพระเเหล่านี้นะครับเขารู้ว่าเอลิชามีการทรงเจิมจากพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่กับเอลิชาเมื่อเขาต้องการทําสิ่งนี้เขาเข้ามาหาเอลิชา ขอให้ดิชานั้นได้ไปกับเขาเขาขอการรับรองที่มาจากพระใช้ของพระเจ้าเขารู้ว่าเมื่อพระเจ้าไปกับเขาการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าอยู่กับเขาสิ่งที่เขาทำมันจะสำเร็จเขารู้ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่หากพระเจ้าไม่อยู่ด้วยพระเจ้าไม่ไปด้วยก็เหนื่อยเปล่าในสดุดี127ข้อ1บอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนะครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าให้พระเจ้านำหน้าเราในการทำงานของพระเจ้าในการรับใช้ของพระเจ้าพเพื่อจะไม่ต้องเหนื่อยเปล่าพระเจ้าทรงนำฟิลิปในการประกาศกับขุนนางของพระนางคันดาสีพระราชินีของชาวเอธิโอ,อเปียในกิจการบทที่8ปดข้อยี 26. แต่ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งฟิลิปว่าจงลุกขึ้น ไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซาซึ่งเป็นทางเปล่าเปลี่ยวฟิลิปก็ชื่อฟังและไปตามที่พระวิญญาณทรงนำเขาก็ประกาศนำคันทีคนนั้นกับใจรับเชื่อพระเจ้าการรับใช้ของอาจารย์โปโลอยู่ใต้การทรงนำของพระเจ้าในกาลาเทียมที่สองข้อสองข้าพเจ้าขึ้นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงสาแดงแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้เล่าข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศแก่ชนชาติให้เขาฟัง แต่ได้เล่าให้คนสําคัญฟังเป็นส่วนตัวเก่งว่าข้าพเจ้าอาจจะวิ่งแข่งกันหรือวิ่งแล้วโดยไร้ประโยชน์อาจารย์ปโลเคลื่อนไปในกใช้ด้วยการทรงนำของพระเจ้าฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการรับใช้พระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเห็นว่าคิดจักรของเรานะครับพระเจ้าทรงนำเรามาตลอดช่วงที่ผ่านมาผ่านทางผู้นำผ่านทางศิลปวิบยาของเรานะครับตั้งแต่การเริ่มต้นคิดจักรของเราจนถึงวันนี้ เราเห็นถึงพระพรการเติบโตกันขยายอย่างมากมายในงานของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับโปรเจกต์อธิโอของเราในการกร่อสร้างอาคารคิดจัรของเราหลังใหม่ของเราที่เรารู้พระเจ้าทรงโปรดนำอย่างแน่นอนผมเป็นส่วนหนึ่งในคณะผู้นำที่ได้มีอ,อกาสได้ปรึกษาหาหรือพูดคุยกันว่าเราจะทำอย่างไรในการที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับอาคารสานต่ของเราคับแคบลงที่จละลดก็ไม่มีนะครับพระเจ้านำเราอย่างแท้จริงในการทำโปรเจกต์ นี่โครงการนี้พระเจ้าปิดทางหลายๆอย่างหลายเรื่องพี่น้องจะเคยฟังมาแล้วนะครับว่าหลายอย่างเราก็จะไปแบบนั้นเหมือนกับว่าควรจะไปแต่พระเจ้าก็มีกาปิดทางบางสิ่งบางอย่างว่ายังไม่ใช่จนสุดท้ายพระเจ้านาเรามาสู่ที่ปัจจุบันนี้เราเองกําลังก่อสร้างอาคารกันผมไปแบ่งปันไปคุยกับเพื่อนหลายๆคนที่อยู่ในเเสเตยนหลายๆหลายๆที่นะก็คุยกันเขาบอกว่าทําได้อย่างไรนะครับ โครงการนี้ตั้งมาสักกี่ปีแล้วตั้งใจสร้างบกมากี่ปีบอกว่าเมื่อปีก่อนนี่เองครับโปรเจกต์นี้นะฮะคุยกันตั้งใจก,กันเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วเริ่มสร้างเมื่อ,อไหร่เราเพิ่มเริ่มสร้างกันนี้อ่าพวกนั้นคือเราสร้างอาคารหลังนี้นะครับประมาณแเดือนก็อาทิตย์หน้าก็จะเสร็จแล้วชั้นเดือนนี้ก็จะไปกันแล้วพี่น้องครับถ้าพระเจ้าไม่ทรงนำจะเป็นไปนได้อย่างไรเพราะว่าพระเจ้าทรงปดนำเราเราจึงไปด้วยความมั่นใจ เขาบอกว่าสร้างอาคารห้องประชุมโบสถ์จุประมาณ4ี่0ห้าร้อยคนงบ15ห้าล้านบาททำได้อย่างไรหลายคนเขากไ็ไม่เชื่อว่าจะทำได้เราเชื่อว่า15หล้านบาทสร้างได้พระเจ้าทรงโปรดนำเราแต่เราที่อาศจารย์กว่าคือว่าร้อบล้านบาทจะมาจากไหนต้แต่พระเจ้าส5บห้าล้านบาทถ้าเป็นบางโบสถ์เป็นบางที่อาจจะเป็นเรื่องไม่ยากเพราะหลายคนนั่งในโบสถ์แค่เซนเช็คแก๊กเดียว ก็เสร็จไปเกือบครึ่งหลังแล้วสำหรับคนหนึ่งคนแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่วันนี้เรามองมาส่วนหนึ่งโอ้โหเด็ก,ดกๆข้างนั้นเลยนะ,ะนักศึกษาสักเกือบครึ่งโบส์ส่วนหนึ่งผู้ใหญ่ที่ดูมีหลักมีฐานก็ดูมีหลักมีฐานจริงๆนะมันมันดูชัดเจนมั่นคงแต่และคนยังต้องมีภาระมากมายเราไม่ใช่นักธุรกิจร้อยล้านพันล้านเราเป็นคนทํางานเป็นคนกินเงินเดือนเราเป็นคนทํามาหากินปกติ ไม่ได้เงินเก็บเป็นหลายๆล้านที่จะมาเซ็นแก๊กเดียวแล้วก็บอกว่าสร้างบทได้เลยขอบพระคุณพระเจ้าที่มีหลายคนที่อาจจะถวายอย่างเต็มที่เต็มกําลังเป็นกําลังสำคัญของเราแต่สิ่งที่สําคัญคือว่าวันนี้ทุกคนเราเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างครั้งนี้จะเล็กจะมากจะน้อยพระเจ้าก็เลยครับอวยพรพผ่านทางโครงการนี้เพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงโปรดนําเราไป และพระองค์จะทรงทําให้สําเร็จเอเมนขอบพระคุณพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินไปในทางของพระเจ้าอยากจะขยายงานของพระเจ้าขยายตัวเ,เองขอให้เราอยู่ภายใต้กระรงนําของพระเจ้าอย่าทําตามสิ่งที่เราคิดว่ามันใช่ถ้าพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ให้เราฟังเสียงพระเจ้ายอมต่อพระเจ้าหลายครั้งเราไม่ได้พระเจ้านําในชุดของเรา เราคิดว่าเราอยากทานั่นเราอยากทํานี่เราอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เราวางแผนไว้มากมายในชีวิตของเราครับพี่น้องระวังจะกลายเป็นบอกว่าเหนื่อยเปล่าระวังให้ดีว่าชีวิตของท่านจะเป็นบุคคลที่พบกับความว่างเปล่าและเหนื่อยเปล่าไม่มีอะไรเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรงนำของพระเจ้า ท่านเดินไปในโลกนี้ด้วยกําลังและความพิดของท่านเองพระเจ้าของเจ้าบอกว่าจะมีประโยชน์อะไรเมื่อเรามีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แต่เราต้องสูญเสียอะไรครับชีวิตในพระเจ้าของเราพี่น้องเดินไปข้างหน้าด้วยการทรงนำของพระเจ้าตัดสินใจก้าวไปด้วยการทรงนำของพระเจ้าและท่านจะไม่พลาดพระพรสิ่งดีอันใดในชีวิตของท่านอเมนไหมครับเอเมนประการที่สี่ ขยายไปด้วยการพึ First, ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าประการสุดท้ายแล้วนะครับประการแรกคือเลยนะครับขยายไปด้วยนะครับขยายไปด้วยภาระใจประการที่สองคือขยายไปด้วยความร่วมมายร่วมมือประการที่สามขยายไปด้วยการทรงนำของพระเจ้าและประการที่สี่ขยายไปด้วยการพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในข้อห้าข้อหกนะครับ ขณะที่คนหนึ่งกําลังโค่นต้นไม้อยู่หัวขวานของเขาตกลงไปในน้ําและเขาก็ร้องขึ้นว่าแย่แล้วนายข้าขวานนั้นข้าขอยืมเขามาแล้วคนของพระเจ้าถามว่าขวานนั้นตกที่ไหนเมื่อเขาชี้ให้ท่านแล้วท่านก็ตัดไม้อันหนึ่งทิ้งลงไปที่นั่นทําให้ขวานเหล็กนั้นลอยขึ้นมาและท่านบอกว่าหยิบขึ้นมาสิเขาก็เอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาขณะที่งานกาลังขึ้นไปได้ดีดีปัญหาเกิดขึ้น อุปกรณ์สําคัญเครื่องมือสาคัญในการที่จะทำงานตรงนั้นตกลนหายไปเป็นปัญหาในการทํางานเป็นปัญหาในการที่จะขยายตัวพวกเขาทําอย่างไรเขาร้องเรียกหาเอลีชาผู้รับใช้พระเจ้าที่มีการเจิมผู้รับใช้พระเจ้าที่มีการอัศจรรย์ของพระเจ้าอยู่ด้วยปัญหาของเขาถูกแก้ไขด้วยฤทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าด้วยการอัศจรรย์และงานของเขาก็เดินหน้าต่อไป ขวานั้นก็กลับขึ้นมาอยู่ในมือเขาก็ตัดไม้ต่อไปทำงานต่อไปปัญหาเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ปัญหาเกิดขึ้นก็คือเมื่อเราเห็นปัญหาแล้วเราแก้ปัญหาไม่ถูกต้องและไม่ถูกวิธีหลายครั้งเราพยายามทำทุกอย่างที่เราคิดว่ามันดีมันใช่ทำด้วยกำลังและเรี่ยวแรงของเราเอง แต่ขอให้เราเองตระหนักว่าในพระเจ้ามีคําตอบเมื่อเราใช้พระเจ้าเป็นงานของพระเจ้าให้พระองค์ทรงทําการของพระองค์ให้เราก็มาพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้างานของพระเจ้าต้องขับเคลื่อนด้วยด้วยออำนาจของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยกําลังของเราไม่ใช่ด้วยฤทธิ์ไม่ใช่ด้วยแรงแต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณเศคาริยาบทที่สข้อหแล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่า นี่เป็นพระเจนะของพระยาเวที่ให้ไว้กับเซลุบาเบลว่าไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ดอริธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระยาเวจอมทัพตัดดังนี้แหละพี่น้องครับเคลื่อนไปด้วยกำลังที่มาจากพระเจา้าคิดจากสมัยแรกถูกเคลื่อนถูกขยายไปด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งวันนี้เราลึกถึงการันเพันติคอ์สเมื่อเช้าเรามานัสกสการพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าเคลื่อนไหวมีการของพระวิญญาณในการวัดสก,การ,รเมื่อเช้านี้รอบเช้าตั้งแต่8ดโมงครึง่งนั่นคือเราพระเจ้าเคลื่อนงานของเราในคิดจากสมัยแรกก็ถูกเคลื่อนด้วยพระวิญญาณด่เดดของพระวิญญาณของพระเจ้ากิจการบทที่ 1: 4, 5, 8, ข้อ4ข้อ5ข้อ8ผมจะอ่านให้ฟังยาวเลยนะครับขณะพระองค์ทรงพรำนักอยู่กับพวกอัครทูตทรงกำชับพวกเขาว่า อย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านจะได้ยินจากเรานั่นคือย้อนให้รับบัพติศมาด้วยน้ําแต่อีกไม่นานพวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ข้อแปดแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤิธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกในกิจการบทที่สองข้อหนึ่งข้อสี่ 1-4เมื่อวันเพนเมื่อวันเทศกาลเพนเตคอสมาถึงพวกสวกรวมตัวกันอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นก็มีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงก้าดังกล้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นและพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผกระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญ,ญญาณทรงให้พูด เห็นถึงการเคลื่อนลงมาของพระวิญญาณของพระเจ้าในคิดจักสมัยแรกเราเห็นการเกิดผลอย่างมากมายในกิจการบทที่สองข้อ4 1ถึง47คนทั้งหลายที่รับถ้อยคําของเปโตรก็รับปติสมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ3 0 0พันคนเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคําสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามาคีธรมรมร่วมกันหักขนมปังและอธิษฐานพวกเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด,ด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทําการอัศจรรย์และหมายสําคัญมากมายและคนทั้งหมด ที่เชื่อก็อยู่ร่วมกันและนําทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก่กันตามความจําเป็นทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจทั้งสรรเสริญ,ญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กําลังจะรอดเพิ่มจํานวน เข้ามามากยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันพี่น้องนี่คือเหตุการณ์ในจักรสายหมายแรกเป็นเหตุการณ์ที่พญาณของพระเจ้าลงมาเคลื่อนไหวด้วยฤทธอำนาจฤทธิเดชของพญาณบริสุทธิ์งานของพระเจ้าเคลื่อนไปด้วยออำนาจของพระเจ้าการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นเมื่อเราเองนั้นพึ่งพาและเชื่อในฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าปล่อยให้ฤทธิเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเคลื่อนไหวท่ามกลางชีวิตของเราตัวอย่างการฟื้นฟูของกลุ่ม เพนเตคอสนะครับเมื át, e 2, ่อวันที่9เมษายน1,906นะครับอย่างผมจึงไม่เกิดเลยนะครับหลายท่านก็ไม่เกิดเหมือนกันไม่มีใครเกิดเลยนะครับเกิดปรากฏการพิเศษสุดนะครับการฟื้นฟูครั้งใหญ่ของบรรดาชาวคริสเตียนเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมลงมาเหนือกลุ่มคนซึ่งมาชุมนุมร่วมกันที่อาคารบ้านเลขที่312สิอนอซูซาัสแองเจลิสนะครับที่อเมริรั แคลิฟอร์เนียป็นเหตุการ์ที่บันทึกไว้ว่าที่ถนนอสูซ่านั้นนะครับกลุ่มคนที่รักพระเจ้าเนี่ยมารวมกันรอคอยการเคลื่อนไหวแห่งฤทธิ์เดชของพระเจ้าเหตุการณ์นี้วันนี้เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของกลุ่มคริสเตียนที่เป็นกลุ่มเพนเทคอสตก็คือกลุ่มคนที่เชื่อเรื่องของพระวิญญาณในวันนั้นพระวญางลงมาฟื้นฟ,นฟนูมาเคลื่อนไหวคนที่อยู่ประชุมร่วมกันหลายคนรับการฟื้นฟนูรับชีวิตที่ตื่นเต้นในพระเจ้า หลังจากนั้นมีการประชมุมติดต่อเนื่องกันมา3ปีในที่ถนนแห่งนั้นในการรอคอยฤทธิ์เดชของพระเจ้าและเริ่มมีการตั้งกลุ่มเพนตทคอต์สเกิดขึ้นมีขีดจักรเกิดขึ้นและขิดจักของกลุ่มเพนตทคอต์สเป็นกลุ่มที่ได้ชื่อว่าเติบโตเร็วที่สุดในในวงการคริสเตียนปัจจุบันนี้คนที่เชื่อพระวิญญาณของพระเจ้าและขึ้นไปด้วยพระวิญญาณก็มีมากมายเพราะว่างานของพระเจ้า เป็นเรื่องของพระเจ้าที่พระองค์จะทรงโปรดทําและเคลื่อนไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ให้เราเองยังเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า่น้อนวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่พี่น้องคนนี้มาหาด้วยความเชื่อในพระเจ้าเราเอธิษฐานเผื่อวางมือพี่น้องให้เราแก้จะวางมือคนเจ็บคนป่วยคนที่มีปัญหาชีวิตพระเจ้าจะใช้เราเมื่อเรามีความเชื่อไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งเพราะว่าเราแน่แต่เพราะใจเรามีความเชื่อ พระเจ้าใช้ทุกคนที่มีใจเชื่อพระเจ้าใช้ทุกคนที่มีใจกล้าไปวางมือคนคนเจ็บคนป่วยวางเขาด้วยความเชื่อในพระเจ้าอย่าไปกลัวว่าวางแล้วเขาจะไม่หายหน้าเราจะแตกเพราะว่าวางมือแล้วยิ่งวางเขายิ่งไปเรื่อยๆ,ๆพี่น้องครับเป็นเรื่องของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทาเป็นเรื่องของพระเจ้าที่จะทําเราเป็นเพียงแค่คนที่สําแดงความเชื่อผ่านอกอกมาให้คนเห็นให้เรากล้าวไปขยายชีวิตในการรับใช้พระเจ้าด้วยความเชื่อ ฤทธิอำนาจของพระเจ้างานของพระเจ้าจะเคลื่อนไปเมื่อเราเองเชื่อและวางใจฤทธิอำนาจของพระเจ้าน้องครับให้เรามีภาระใจในวันนี้วันนี้ถ้าเราอยากจะเห็นงานงพระเจ้าเคลื่อนไปอย่างต่อเน,นื่องและเกิดผลให้เรามีภาระใจให้เราร่วมไม้ร่วมมือทำาสุ่เราอย่างเต็มที่เต็มกําลังภายใต้กระรุงน,นำของพระเจ้าที่พระทรงโปรดเคลื่อนเราไปและให้เราเองนั้น ยินอยอมให้พระเจ้าทําการอัศจรรย์อิทธิพลชิตของเราอย่าขัดขวางลิเดธของพระเจ้าเพียงเพราะความไม่เชื่อของเรางานของพระเจ้าจะเคลื่อนไปเราจะมีส่วนในงานของพระเจ้าชุตเราจะถูกขยายออกไปวันนี้ขยายใจของเราไปกับงานที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดให้เรามีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าอย่าปิดกั้นตัวเราเอง เพราะว่าเราไม่ยอมขยายใจของเราขยายชีวิตของเราห้พรพเจ้าของพระเจ้าในวันนี้นะครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองได้มาใคร่ครวญว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะขยายใจไปกับงานพันธกิจของพระเจ้าที่กำลังจะขยายตัววันนี้เรามีภาระใจหรือยังถ้ายังบอกว่าพระเจ้าขยายใจด้วยวันนี้เราร่วมไม้ร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งงานของพระเจ้าหรือยัง ถ้ายังบอกพระเจ้าขยายใจเราด้วยวันนี้เราพร้อมที่จะไปตามการทรงนของพระเจ้าหรือยังหรือเรายังคิดทุกอย่างตามใจของเราเองถ้าเรายังไม่อยอมให้พระเจ้าทรงโปรดนำบอกกับเราว่าพระเจ้าขยายใจเราให้เรายอมอยู่ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าด้วยวันนี้ท่านยังเชื่อในฤทธนาจของพระเจ้าอยู่หรือไม่ถ้าท่านบอกว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง พี่น้องบอกกับพระเจ้าว่าขยายใจเราให้เรามีความเชื่อเราไม่กลัวสิ่งใดเมื่อเราเป็นในพระนามของพระเจ้าเราเชื่อในอํานาจของพระเจ้าแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่จะมีส่วนในการขยายงานของพระเจ้าขยายอาณาจักรของพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าต้องดีไหมครับท่างพระเจ้าด้วยกันนะครับท่างกับพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ